สวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับคารีนะครับดาวรุ่งโรจน์นะครับซึ่งเป็นสกินของคารีนะครับนี่ครับคารีดาวรุ่งโรจน์นะครับก็แตกต่างไม่มากนะเท่าที่สังเกตนะครับก็สีชุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีหมวกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกียร์นะครับของคารีที่เราจะเล่นกันนะครับรอบนี้เราจะใช้เกียร์ลดคูลดาวน์นะครับ 35% นะครับเราอยากจะรู้ครับเมื่อคารีเนี่ยลดคูลดาวน์เยอะแล้วคารีเนี่ยจะใช้สกิล2ได้รัวมากแค่ไหนและสกิล1รัวมากแค่ไหนนะครับซึ่งเกียร์ของคารีที่เราจะเล่นนะครับเราใช้รองเท้าเวทมนต์นะครับน้ำแข็งครอบงำนะครับนักล่าโจมตีนะครับวิญญาณสีโลหิตแล้วก็กรงเล็บแห่งฮัตอันสุดท้ายเนี่ยเป็นนักรบวิปลาสนะครับคือเราเน้นลดคูลดาวน์แล้วก็เวลาออกน้ำแข็งครอบงำเนี่ยมันก็เพิ่มถึกให้ด้วยนะครับแล้วก็ลดการความเร็วในการโจมตีของศัตรู 30% เดี๋ยวเราเข้าไปเทสเกียร์กันให้ดูนะครับเล่นในโหมดจับคู่พอแล้วอย่าไปเหิมเกิมในแรงซึ่งถ้าพี่ได้ MVP จากคารีเนี่ยพี่ก็จะได้ถ้วยนะครับถ้วยที่เล่นได้ฮีโร่ MVP ทุกตัว40ตัวแต่ว่าเหลือเนี่ยคารียังไม่ได้นะครับถ้วยตกมาอันดับ2เพราะว่าคารีเข้ามานี่แหละแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลยเล่นไปแค่ 2-3 แมตช์เองมั้งสำหรับคารีมัวแต่แข่งอยู่นะครับแล้วก็ตกรอบไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอรับของรางวัลอย่างเดียวแล้วล่ะ หลายคนคงคิดว่าโอ๊ยพี่โดนเขาด้วยเหรอเพชรติดลบไม่นะครับเพชรพี่ไม่ได้ติดลบนะครับอันนั้นเป็นรูปที่พี่ทำขึ้นมาเฉยๆครับเนี่ยเพชรพี่ก็ยังมีอยู่ 4,900 นะครับเป็นเพชรของพี่ล้วนๆนะครับไม่ติดลบนะครับยังเล่นได้ปกตินะครับแต่ว่านั่งอ่านหน้าแชทโลกมันกว่านั่งอ่านหน้าแชทโลกมันกว่าบันเทิงกว่าเยอะกดสักทีดิครับพี่ครับเหลือคนเดียวเนี่ยพี่ไม่กดสักทีครับโอ้สุ่มแม่ง3รอบแล้วสงสัยคนหายไปเยอะครับเพชรติดลบหายไปเยอะสุ่มยากเหลือเกินดูดิสุ่มไม่เจอคนไทยเลยเว้ยวันนี้นี่พี่มึงกวนตีนใช่ไหมเออใช่ดูดิสุ่มมาไม่เจอคนไทยเลยปกตินี่โอ้โหไทยนี่ธงไทยสะบัดเลยครับช่วง2ทุ่มเนี่ยวันนี้จะเป็นวาว่าเกาหลีนะครับอยู่กับเกาหลีนะครับคารีเลือกก่อนเดี๋ยวไม่ทันโอ้โหนักยิงมา2ครับเข้ามาเป็นทีมครับนักฆ่าด้วยครับเย่ชิหายแล้วทีมกู้นักเวทมาครับจริงๆแล้วคารีก็ทักษะต่อสู้เนี่ยเขาให้ใช้เป็นตัวนี้กันนะครับจุดประกายซึ่งจุดประกายเนี่ยก็ช่วยในการเพิ่มความเร็ว 50% ทำให้คารีเนี่ยยิงเร็วขึ้นนะครับแต่เกียร์ที่เราออกมาเนี่ยเราเน้นลดคูลดาวน์เราก็จะใช้สกิล2ได้บ่อยแล้วก็สกิลอันติเราก็คงใช้ได้บ่อยขึ้นแต่ว่าอันติจริงๆแล้วมันก็แค่ยิงดับเบิ้ลนะครับแล้วก็สกิล1เนี่ยเป็นการปาเพื่อสโลแล้วกูออกคูลดาวน์มาทำไมวะตั้งเยอะแยะเอาเป็นว่าเราลองครับเราอยากลองครับเราอยากลองครับอยากลองอะไรก็ต้องลองครับเกมคือการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ทดลองนะครับสังเกตได้เลยว่าพี่เล่นเกียร์ไม่ค่อยจะซ้ำกันหรอกเล่นไปเรื่อยครับก็ฝั่งตรงข้ามมีอาร์นะครับฮิวดาลูบี้ยุนเจ้าแล้วก็ไซคอปนะครับฝั่งเราเนี่ยมีคารีไทเกียวอีซุนชินฮายาบุสะแล้วก็นาตาเลียครับเมื่อคืนพี่เจอทีม3ไม่เล่นแทงมากัน3คนแต่ไม่เล่นแทงแล้วก็เหลือพี่2คนกับใครก็ไม่รู้เขาก็เล่นแทงมาเป็นอาใครโอ้จบเลยครับแทงเป็นอาใครออกของธรรมดาธรรมดาเบสิกไปเลยฮายาบุสะนะครับไปเอาลูนซึ่งคารีเนี่ยอยากได้ลูนมากเลยอยากได้ลูนมากเลย
ป๋าใส่มีอาก่อนมีอาทําไมทําอะไรทําอะไรมีอาทําอะไรแลกกันเนี่ยมีอามาอย่ามาเก๋ากับข้าไงล่ะข้ามีจุดประกายไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าเก่งนะมีจุดประกายที่ฆ่าเขาได้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ลูนนะครับก็เสียใจอยู่นิดนึงนะครับกระโดดเข้าไปเพื่อให้ปลาดาวกระจายไปครึ่งหน้าแล้วก็สกิลเข้าไปครับเข้ามาดิเฮ้ยอย่ายิงดิมีอานี่แน่ออกไอเทมชิ้นนี้นะครับก็เพิ่มมานาแล้วก็เพิ่มถึกด้วยนะครับสกิลเข้าไปมานาก็ไม่มียันยังจะสกิลอีกมีอายิงใส่เลยดูดิมีอามึงใจเย็นมีอาขอเงินอย่างเดียวไม่ยุ่งกับมึงก็ได้มีอาถอยหลังก่อนไอ้ชู้ปลาเท้ากระจายใส่คลิปนะครับไม่ใช่อะไรที่กระโดดเนี่ยพอด้านล่างก็มีนี่ครับลูนครับสกิลเข้าไปรีบครับรีบครับโอ้ยเหมือนมีอามาอีกแล้วไม่เอามีอาอย่างอีกไอ้นี่นี่เหิมเกิมใหญ่แล้วเดี๋ยววาร์ปกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไปก่อนก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยแล้วเราจะได้บวกกับเขาด้วยครับรู้สึกว่าเขาอยากปะทะเหลือเกินครับสำหรับมีอาเลนกลางก็สวยดีเหมือนกันครับสีเปลี่ยนนะครับเป็นสีฟ้าเป็นปีกสีฟ้านะครับแล้วก็เสื้อทองนะครับนี่ครับปาเข้าไปครับปาเข้าไปครับอะไรมาล่องหงล่องหนยิงไส้แตกสกิลเข้าไปครับจริงๆอะเราอยากได้ลูนแต่ว่าที่เกียจไปแย่งกับฮายาบุสาครับลำคาญครับเดี๋ยวมีบ่นครับเหมือนมีอาแปลวเต่าไงไม่รู้มีรางสังหรณ์เพราะว่ามีอาเดินหายมาอ๋อไม่เอาครับถ้ามีอาไม่เอาก็เป็นว่าแล้วกันนะครับว่าก็หวดเลยครับหวดเลยครับรอใส่ความเร็วและความไวนะครับแล้วความถี่ครับยิงเข้าไปครับฮายาบุสะมาช่วยครับนี่ทำเป็นเท่ครับกลับมาก่อนครับมีอาไม่ทันแล้วมีอากลับมาบ้านแล้วนี่เราได้โล่มานาแล้วนะครับบวกมานา400นะครับซึ่งคารีเนี่ยใช้มานาเยอะมากเลยถ้ามีรูนอ่ะจะแจ่มเลยแหละนี่ครับยิงเข้าไปครับเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะอีซุนชินครับมาตีรูนไปช่วยอีซุนชินตีดีกว่าทำเหมือนจะเป็นคนดีนะครับจริงๆไม่ใช่ครับประสงค์ร้ายครับประสงค์รูนครับเดี๋ยวมากันป้อมกลางต่อนะครับเพราะว่ามีอาร์เนี่ยเขาไถรัวๆเหมือนกันเดี๋ยวจะไปหาลูนฝั่งนู้นแล้วเราใกล้ได้น้ำแข็งครอบงำแล้วนะครับรีเจนเลือดรีเจนมานาก่อนอ้าวป้อมมันยิงเราด้วยเหรอเนี่ยตอนนี้ลดคูลดาวน์เรา 25% นะครับไอเทมชิ้นต่อไปจะลดคูลดาวน์เราอีกเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยมีอาร์อยู่ในนี้มีอาร์เอามีอาร์มีอาร์ยิงเข้าไปดิเราถึกกว่าเราแข็งกว่าข้างหลังแทงกูด้วยยิงฮิวดาเหรออลัมมีอาร์มายิงอย่างเดียวมาเฮ้ยเราไม่ได้ว่ะ
ทำไมเราไม่ได้วะเราได้รูนมาแล้วครับนี่ครับได้รูนมาแล้วก็จะยิงรัวขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้สกิลได้บ่อยขึ้นไม่ใช่อะไรโอ้ยโอ้ยโดนรวบโดนรวบสวยแล้วนางสารเขานะไม่เป็นไรเพราะว่าตายไปแล้วเลยไม่เป็นไรก็ไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นมีดลดคูลดาวน์นะครับก็คือนักล่าโจมตีซึ่งนักล่าโจมตีเนี่ยมันจะทำให้วิ่งไวนะครับเมื่อทักษะเขาเพิ่มขึ้นนะครับเฮ้ยนี่มึงเล่นเกมหรือมึงเข้ามานั่งแชทกันวะแม่งพิมพ์ไม่ได้หยุดเลยเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยครับเจอแบบเนี้ยคือเหมือนกับประมาณว่าเล่นแค่2วิที่เหลือพิมพ์อ่ะไม่ครับยิงครับยิงดาเมจเราไม่ค่อยมีครับตอนนี้ใจเย็นครับเราออกของเกียร์เราก็ต้องทำใจครับฟาร์มก่อนครับฟาร์มก่อนครับด้านล่างบวกกันครับเนี่ยแต่ว่ามานาเราก็จะเยอะขึ้นเห็นป่ะไปแล้วครับกระโดดครับปูโจเอาอะไรยุนอะไรยุนเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ฆ่าอีกแล้ววะทำไมเป็นอีซุนชินนะมาเดยิงเข้าไปครับสวยสวยยิงยิงเลยครับยิงเลยครับถ้าอย่างนี้ยิงครับ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 ลูบี้อะไรอะไรอะไรไซคอป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 ทำไมยิงคลิปบ่อยจังวะยิงถอยถึกอะไรยุนเอาดิโอ้โหไม่ไหววะนี่ถ้ามีดูดเลือดมันเลยเนี่ยเฮ้ยได้อยู่เกียร์นี้ได้อยู่เดี๋ยวมีดูดเลือดก่อนถึกด้วยนะครับแล้วก็สกิลได้บ่อยครับก็ถอยได้บ่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือมานาเราไม่พอครับไปบวกต่อครับนี่ครับมาดูคูลดาวน์ครับ 2.1 วินะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนอ้าวค้างเอาค้างเฉยใจเย็นเดี๋ยวหารูนก่อนตอนนี้เราลด 25% แล้วสกิลยังไม่เต็มด้วยจะมีให้ไหมเนี่ยรูนเนี่ยอ้าวยุนมาเดี๋ยวยุนมาเดี๋ยวมาแล้วครับลดคูลดาวน์เข้าไปอีกครับอะไรยุนมากดยิงทิปเปิลคิวมาดิป้อมก่อนครับคนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับไทเกียวได้ไปครับตัวนี้จริงๆเราควรออกดูดเลือดก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีดูดเลือดเลยเอาของดูดเลือดก่อนละกันครับมานาใช้โคตรเปลืองอ่ะฝ่ายศัตรูยอมแพ้วิกตอรี่นะครับไม่รู้ว่าได้ MVP หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ฆ่าได้หลายตัวอยู่ได้ปะทะทองเองนี่ครับอีชุนชินได้ไปนะครับรอบนี้ MVP เราก็ค่าเท่ากันนะครับค่าเยอะกว่าด้วยแต้มก็พอๆกันแล้วแหละว้าแต่ว่าเขาไม่ตายเอาใหม่เราไม่ยอมข้าจะเอา MVP ไม่หรอกครับเกมมันจบเร็วไปด้วยนะครับแล้วเขาก็กดยอมแพ้แหละเซ็งเบยเจออีชุนชินสายอันติ
จริงๆออกมีดฟาร์มไวก็ได้นะครับมันก็จะได้ฟาร์มไวมากขึ้นนะครับคือจะได้ค่าคลิปไวขึ้นเมื่อกี้มันตีคลิปช้าไปนิดนึงด้วยความที่เราคิดว่าถ้าออกของคู่ดาวไวๆก็จะได้มีเขาเรียกอะไรจะได้บวกไวๆใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลือกที่คารีนะครับมาอีกแล้วคารีคารีคารีทำไมตัวมันเอียงๆเหมือนงูไงก็ไม่รู้ เหมือนงูอ่ะเออเหมือนงูอ่ะแบบอยู่ไม่ได้ต้องค่อยๆโยกดูตรงเอวเลยโยกโยกโยกเหมือนงูกำลังจะเลื้อยอ่ะรอเริ่มเกมนะครับอีก12วินะครับเอาใหม่ครับเกมเมื่อกี้ดูดีสวยหรูครับรอบนี้ท่าทางจะยับเยินนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับ 12วิเฮ้ยรอบนี้เรามีแท้งนะรอบนี้มีจอนสันนะครับลูบี้นะครับยูโดลาเฟย่านะครับเอานะมีเราเป็นนักยิงคนเดียวน่าจะได้อยู่นะครับจริงๆนักล่าโจมตีเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นขวานแห่งความเกลียดชังก็ได้นะเพราะว่าเราเน้นใช้สกิลใช่ไหมถ้าเกิดใช้ขวานแห่งความเกลียดชังเนี่ยเราก็จะได้ดูดเลือดมาด้วยนะครับทีมเรามีคารีลูบี้นะครับเฟย่าจอนสันแล้วก็ยูโดลาครับฝั่งตรงข้ามอีซุนชินยูโดลานะครับนาน่าเฟย่าแล้วก็ฟังโก้นะครับ MVP ของข้าอยากได้ MVPรอครับรอบนี้เราจะออกมิดฟาร์มด้วยนะครับออกมิดฟาร์มเลเวล1เลเวล2ก็ได้ที่จะทำให้เราฟาร์มคีปไวขึ้นนะครับเพราะว่าลูนเราก็แย่งเขาไม่ได้น่าสงสารรอบที่แล้วมันมีฮายาบุสะด้วยไงแล้วฮายาบุสะเขาใช้ระเบิดคีปอ่ะเราแย่งเขาไม่ได้อยู่แล้วครับมา All troops deployเราจะไปรีบฆ่าคีปนะครับเลนกลางครับเพื่อที่จะไปแย่งลูนเฟย่ากับลูบี้ครับเฮ้ยไปไหนแล้วป๋อดักไว้ในป่ากลัวคนซุ่มแถกดผิดเห็นไปสกิลใส่อีซุนชินเป็น1ทีก่อนครับเดี๋ยว2แล้วครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับเฟย่าเรียบร้อยครับไม่ทันนี่ครับเราเน้นฟาร์มไวครับโอ้ก็ไม่ได้เร็วขึ้นเลยนะเหมือนจะเร็วมียูโดรามาเลนกลางด้วยครับแล้วก็อีซุนชินครับแล้วก็ดีครับคีปจะได้ดันมาไวๆครับนี่ครับเราจะได้ฆ่าไวๆด้วยครับโอ้โหฟังโก้ไม่กระโดดได้มึงอย่าโอ้จะตายตั้งแต่ต้นเกมเอาครับดูเลยฟังโก้มาดักกระชากครับจะโหดร้ายอะไรกันขนาดนั้นคนพวกนี้แอบเลยอ่ะฟังโก้กับยูโดลาครับมาตุ๋ยเราครับอีซุนชินก็ยิงสกิลเคลียร์คีปอย่างแรงอยู่แล้วหนีมานาจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเลือดก็จะหมดครับมาตีปูดีกว่าครับปูเสฉวนครับเผื่อจะได้เลือดครับโหปูโคตรถึกเลยไม่เป็นไรเราใส่เรายิงรัวๆได้เลือดมา400แล้วเลือดก็หายไปเยอะมานาก็หมดด้วยนะครับแล้วไอเลนล่างก็หายบ่อยเหลือเกินเสียวชิบหายเลยโออีซุนชินอันติใส่หัวเลยไม่ต้องไล่ก็ได้เดี๋ยวกลับเองยังไม่กลับครับว่าเรามีรีเจนเลือดรีเจนมานาอยู่ครับเราก็ฟาร์มไปเรื่อยครับเพราะว่าเราก็ได้ความถึกของตัวเรานี่แหละ
ถึกตรงไหนวะยังไม่มีขอบป้องกันสักชิ้นเอานะเดี๋ยวก็ได้มาแล้วครับชุดเกาะอยู่ในบ้านครับเก็บคีฟครับอย่าออกไปครับเลื่อนเหลือแค่นี้ออกไปตายหาแน่นอนครับอีชินก็รออันติรัวๆอยู่แล้วด้วยมาลุ้นข้างบนเขากำลังไอ้นี่กันอยู่ครับเขายังติดธุระกันอยู่ครับเราก็สาวเลยครับสาวอย่าเพิ่งมาลูบี้ของโก้ได้ไปแล้วออกโล่ก่อนครับจะได้ลดคูลดาวน์เพิ่มอีก10ครับโล่ก็460นะครับโอ้เอาอีกแล้วอีซุนชินเฮ้ยพวกเจ้าอ่ะส่งดอกไม้กันรัวๆเนี่ยเพชรติดลบหรือเปล่าวะนาทีนี้พี่ระแวงว่ะเฮ้ยเมื่อเย็นนี่ออนมาได้รถมาคันหนึ่งกูจะโดนยึดรถปะเนี่ยมึงผ่อนกันหมดหรือยังไอ้พวกนี้นี่มีแผนอะไรหรือเปล่ารถมึงติดไฟแนนซ์อยู่หรือเปล่าส่งมาให้กันเนี่ยแล้วไฟแนนซ์เข้ามายึดนะเว้ยโอ้ไม่มีเงินผ่อนด้วยไอ้พวกนี้นี่ส่งกันใหญ่เลยโอ้ยูโดราครับโคตรอันตรายเลยครับไม่ออกไปหรอกครับเจ็บครับกลัวครับโอ้ยโลกแม่งอยู่ยากชิบหายทั้งอีซุนชินทั้งยูโดราเดี๋ยวแม่งการติใส่หัวกดเข้าไปนี่ดูการสาวครับกลับบ้านก่อนแล้วไม่ไหวแล้วเราก็ได้น้ำแข็งครอบงำแล้วนะครับอีกไม่นานครับจริงๆออกมิดฟาร์มเลเวล2ก็ได้นะแต่ว่าก็ได้นะเดี๋ยวออกน้ำแข็งครอบงำก่อนก็ได้ครับแล้วก็เป็นมิดฟาร์มเลเวล2เราจะได้ตีเต่าได้ด้วยครับหรือจะออกตอนนี้เลยก็ได้เนี่ยเพราะว่านี่ก็มี200แล้วครับแป๊บเดียวแหละ500ลูนจะมาอีกแล้วเราจะไปเอาลูนอุ๊ยลืมผิดโหนี่ครับสาวครับอีไปไหนครับเอาทีเอาดิอีอะไรดูความถึกด้วยอีสยองครับเก็บอีซุนชินมา1ตัวครับ MVP ต้องเป็นของข้าเมย่ามาครับเอาลูนมาก่อนครับสาวครับเหมือนเฟย่าจะเอาครับเหมือนเฟย่าอยากเล่นครับอะไรเฟย่ามาดิอะไรเฟย่ามาดูความถึกด้วยเฟย่าดูความถึกด้วยเฟย่าดูความถึกด้วยตายเพราะคีปกลัวแล้วโลภนี่ไงถ้าเฟย่าได้พี่ยองกลับจะเอาลูนไงน่าสงสารกันนะโอ้ทุเรศชิบหายรู้งี้กูตายเพราะเฟย่าดีกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับการล้างแค้นของเรายังไม่สิ้นสุดนะครับโอ้ไอ้จอนขับรถมาแล้วไม่ทันแล้วครับอีซุนชินน่าจะไปแล้วครับเปิดสกิลตีเลยอ่ะโมโหเมื่อกี้มันฆ่าเราเราคิดว่าเราเหนียวพอที่ไหนได้หรอกตัวเองนี่ครับได้ความไวครับมียูโดราเลาะมาด้านบนจริงๆเราอยากไปเก็บอีซุนชินมากกว่าครับเพราะว่าอีซุนชินเนี่ยไม่ทันเราแน่ครับนี่ครับอีซุนชินเอาอีกแล้วครับอีซุนชินเอาอีกแล้วนี่ครับดูความถึกครับและความเร็วในการสาวครับอย่างที่รู้อ่ะพี่ยังไม่ถนัดหรอกพี่ว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับ
นี่ครับดูกระโดดครับปล่อยให้เขาฆ่าฟันกันไปก่อนยังไม่ถึงนาทีของเราใช่ไหมโอ้เราก็ได้มา3แล้วนะเต่าดีกว่าครับน่าจะเวิร์คครับมีนาน่าวิ่งไล่มาครับนาน่าจะเอาใช่ไหมครับนาน่าจะเอาใช่ไหมครับเอาหนีมาโอ้โหไม่เอายูโดลาโอ้หัวลั่นเลยถอยแทบไม่ทันแกได้แล้วครับนักล่าโจมตีครับนิดเดียวเองมีตัวตีอยู่ตรงนี้ครับช่วยเขาตีก่อนหัวดดูความเร็วดูความเร็วโอ้ยยูดาราหลบก่อนแล้วนี่เราได้ด้วยนะเมื่อกี้ออกดูดเลือดก่อนดีกว่าไม่ไหววะไม่มีดูดเลือดเลยแม่งจะตายหาอย่างเดียวเลยอะออกดูดเลือดไม่เอาแล้วไอ้นี่โอ้โหนี่ดีกว่าครับสาวเลยครับเดี๋ยวค่อยออกของเพิ่มความเร็วนะครับตอนนี้ขอไอ้นี่ก่อนครับขอเลือดก่อนครับเลือดไม่พอจะยาไส้ครับเนี่ยสั่งได้เลยครับคูลดาวน์ 1.2 วิครับคือใช้ได้แทบตลอดแล้วอะแล้วก็ยิ่งถ้ามีรูนมานาไม่หมดนะโอ้ยนะหน้าเสกครับโอ้ยกระโดดก่อนนี่ครับสาวเข้าไปครับโอ้เลือดเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นสกิลเข้าไปครับเราเป็นนินจาครับมานาไม่หมดแล้วห้าวเหลือเกินนะแต่ก็หมดอยู่ดีแหละหือมันมืออะสงสัยต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วแต่พี่ก็ไม่ชอบเล่นนักยิงเท่าไหร่พี่ชอบเล่นพวกแบบแทงบวกอะไรเงี้ยแต่ก็เล่นได้ครับพอเล่นได้ครับนักยิงต้องบอกว่าพอเล่นได้แต่ไม่ใช่อาชีพที่ใฝ่ฝันอะไรประมาณนี้เอาละสวยแล้วครับเฟย่าด้วยแหละอะไรฟังโก้อะไรฟังโก้เอาเดเราใกล้ได้ไอ้นี่แล้วนะครับเอาพี่จอนโถเราก็ฝากความหวังไว้กับพี่จอนว่าพี่จอนจะขับมาเปิดให้แล้วดูเฟย่ากับยูโดราจะเปิดรูบี้เปิดไหมเปิดไม่โดนอีกโอ้โหนี่ไงเปิดกลางกระบาลเลยไผแล้วโอ้เกียดยูโดราชิบหายเลยโดนหลบก่อนดูดเลือดก่อนครับอู้ทำไมมันดูดเลือดเบาจังอะรูนมาแล้วปาดูดเลือดก่อนปาไม่เนี่ยโอเมก้าคิวแล้วอ่ะตั้ง6ตัวแล้วสินะชิบหายแล้วเราจะได้ MVP อีกมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรสู้ต่อไปนี่ดีกว่า MVP ไม่ได้ขอเควสหลอดก็ยังดีดูการสาวหลอดครับหลอดไม่ได้แดกหรอครับนาทีนี้โอ้ยมีคนเห็นน่ะอ้าวสวยเลยครับเฟย่าก็ลาโลกไปเลยครับมาให้ฆ่าอยู่ก็เป็นคนใจดีซะงั้นนี่เราได้โอ้ยเจ็บโคตรเกลียดอีซุนชินเลยเติมเลือดก่อนเลือดเหลือน้อยจริงๆถ้าออกเป็นขวานแห่งความเกลียดชังน่าจะเวิร์กกว่านักล่าโจมตีนะตอนนี้เราฆ่าได้โอ้ยูโดลา8แต้มแล้วอ่ะต้องฆ่าให้นำยูโดลาครับหลอดจะมาครับซึ่งตอนนี้เรายังยิงไม่ไหวนะครับเราได้แค่ลดคูลดาวน์แล้วสกิลรัวๆครับไปโดดเฟย่ามาครับเฟย่าไม่เข็ดเหรอแอบในป่าดีกว่าขายนี่ก่อนครับมาแล้วเฮ้ยตรงกลางบวกกันว่ะยูโดลาฆ่าอีกแล้วอ่ะยูโดลามึงมากไปแล้ว
ยิงไม่ให้หมดอ่ะยิงไม่ให้หมดอ่ะโอ้ยฟังโก้เข้ามาทำไมฟังโก้เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมฟังโก้เข้ามาทำไมเจ็บบอกได้เลยครับนี่เนี่ยไม่ถึงครับจะไปตีคีปอีกแล้วเปิดอันติเลยครับเปิดอันติครับเฟย์ย่าเฟย์ย่าจะเอาเฟย์ย่ากระโดดไปไหนเฟย์ย่าอยู่นี่ถอยละถอยละลูนดีกว่าครับถอย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 เอาลูนก่อนได้ลูนมาแล้วครับกระโดดเป็นลิงอ่ะเปิดครับหัว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 ฆ่าเต่าภายใน3วิก็เวอร์ไปดูการหวดครับอีซุนชินมาตรงนี้แน่หลบก่อนนาน่าครับนาน่าอีซุนชินอยู่ด้านหลังครับยิง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 ไปไหนอีสิบเอ็ดแต้มโอ้ยนำอยู่นำอยู่เดี๋ยวโดนฟังโก้กระชากถอยดีกว่าอยู่หลังดีกว่าครับไปเหิมเกิมไม่ได้ครับนี่ครับยิง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 ยิง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 ครับโอ้ยูดาราผ่าไปอีกอะป้อมแล้วกันถ้างั้นอะก็ได้เทมแล้วก็ได้เทมแล้วถอยก่อนยูดาราแม่งจะโหดไปไหนวะยูดาราได้ไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย11เราได้เท่าไหร่อ่ะเราได้12 11เหมือนกันน่ะสวยแล้วไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาค่าแถวนี้แหละเราจะกลับไม่ได้ก็เดินวนๆแถวนี้แหละเผื่อมีใครหลุดมาให้เรายิงนะครับแอบอยู่ตรงนี้เลยไม่งั้นแพ้ยูดาราไม่ได้ MVP ครับความโลภเข้าครอบงำจิตใจมาแล้วครับดาบคิใหญ่นะครับไอเทมชิ้นสุดท้ายของเราครับแอบในป่าเป็นแบกิวเชียไหนจะมีใครมาจ๊ะเอ๋ข้าบ้างไม่มีด้วยครับดูดิแล้วก็ลูนลูนลูนเฟย่าลูนลูนลูนได้อยู่ครับอ้าวสวยครับ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 โอ้โหถ้ายูดาราผ่าแบบยูดาราผ่าแบบรู้เรื่องอ่ะเราได้มา1คิวนะครับเอาชิบหายแล้วฟังโก้มึงกระชากกูทำไมเล่าเกือบตายอ่ะนาน่าครับนาน่าครับนาน่าสาวเลยครับไม่กี่ทีหรอกครับรู้เรื่องครับโอ้ยูดารารัดอีกแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ยูดาราเนี่ยโอ้ผ่าไปผ่ากลับครับมายูทารามึงโดนฟังโก้ลากไปทีดิวะมึงจะเอา MVP ดูไอ้ฟังโก้แม่งก็มาลากกูเนี่ยตายหาเลยชิบหายละ9-6-15นะครับตอนนี้ยูทารามี14เรามี15จริงแต่ว่าเราตายไปโอ้เรามี16แต่เราตายไป2ก็เหลือ14เท่าเขาแต่ว่าเราตายครับเขาไม่ตายอดได้มีพีอีกแล้วยูทราแม่งรีบวับกลับบ้านเลยหนาของสารก็นะเฮ้ยตะเกียร์แบบนี้ก็ได้อยู่นะช่วงต้นเกมแม่งโคตรเกียร์เลยถึกแล้วก็สกิลได้บ่อยเข้าไปบวกได้เลยครับตีป้อมแล้วคีปอย่าเพิ่งตีให้กูฆ่าทั้งสองตัวก่อนโอ้แต่ยากอะยูทราไม่ตายน่ะดูแล้วข้างบนค่าเอายูดาราตายเว้ย16-1เหรอ15ของเรา10 15
15 16เหลือ14ไม่ได้แล้วตาเราต้องฉายแล้วไปจอห์นสันแทงให้ข้าทีนั่นแหละดีมากจอห์นสันจอห์นสันทำดีมากจอห์นสันจอห์นสันขอสักตัวจอห์นสันขอยิงดับเบิลคิวแล้วฟังโก้ฟังโก้หมาของกูได้คะแนนนำแล้วไอ้ฟังโก้ฟังโก้มึงมาตายซะทีอ่ะฟังโก้มึงต้องมาตายให้กูแล้วล่ะฟังโก้มึงสังเวยชีวิต MVP ต้องเป็นของข้าได้มั้ยวะเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้ MVP หรือเปล่าเพราะว่าเรามาฆ่าอีก3ตัวครับไม่ได้อ่ะจอห์นสันได้ MVP โอ้โหมัวจะไปแข่งกับยูโดลาจอห์นสันแม่งแอสซิสต์22โอ้น้ำตาจะไหลแพ้จอห์นสัน 0.6 ยูโดลามึงกับกูฆ่าเพื่ออะไรวะยูโดลาฆ่า10ตาย1แอสซิสต์6ของพี่ฆ่าสิครับตาย2แล้วก็แอสซิสต์7จอห์นสันเอาไปแดกครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ